สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกัดจังหายป่วยโควิดแล้วเผยตัวเลขค่ารักษาทั้งหมด12คืนจากกรณีกัดจังจีระได้ประกาศว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด19โดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยทำเอาแฟนๆนั้นอดห่วงไม่ได้ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ IG Story แอดไซน์กัดจังเผยว่าผลตรวจของตนนั้นระบุหายเป็นปกติเรียบร้อยแล้วและจากนี้ไปก็ตั้งใจจะกักตัวอยู่ในที่พักเป็นระยะเวลา14วันเพื่อเป็นการเซฟตัวเองและบุคคลรอบข้างเจ้าตัวยังได้แชร์ประสบการณ์การรักษาตัวตลอดระยะเวลา12วันในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลให้หลายๆคนที่อาจจะสงสัยหรืออยากรู้รายละเอียดตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะเป็นครั้งแรกที่เคยได้มาที่โรงพยาบาลนี้เลยเพราะว่ามาทำสวอปเทสที่นี่แล้วก็พอเทสแล้วติดเชื้อเลยได้มารักษาที่นี่จะบอกว่าที่นี่บริการดีมากคุณหมอพยาบาลดูแลดีมากประทับใจมากๆเลยถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนต้องขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลส่วนค่าใช้จ่ายนะคะกัดจังตรวจเชื้อวันที่6นะคะมีเชื้อตั้งแต่วันที่6ออกวันนี้ก็คือมีเชื้อ14วันก็คือต้องกักตัว14วันใช่ไหมคะแต่ว่ากัดจังได้ห้องวันที่3เนื่องจากในตอนแรกโรงพยาบาลเต็มมากค่าใช้จ่ายต่อการค้าง12คืนอยู่ที่ 90,000 กว่าบาทเกือบแสนนะคะมีอาหารให้3มื้ออันนี้มีหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าค่ารักษาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่มีประกันโคเวอร์ก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็ลองเช็คดูว่าช่วยได้เท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับสาวกัดจังด้วยนะครับที่หายดีได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ